วันนี้อยู่กับอีนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเซรั่มนะคะตัวนึงที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักประมาณปลายปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะลังโคมแอดวานซ์เจเนฟีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นแท่นนะคะเป็นเซรั่มแอนตี้เอจจิ้งที่มียอดขายอันดับ1ในเอเชียไปแล้วเรียบร้อยคืออีแบบได้ลองใช้เจ้าตัวนี้มาตั้งแต่ที่เขาเริ่มเปิดตัวแรกๆเลยนะคะจะบอกว่ามันเลิศมากทั้งแบบเทคโนโลยีที่เขาใช้นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยตัวใหม่นี้นะคะเขาได้ทำการปรับสูตรแบบยกใหญ่เลยค่ะทุกคนโดยมีเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามานะคะที่เรียกว่าไมโครไบโอมซึ่งเทคโนโลยีไมโครไบโอมเนี่ยค่ะทางลังโคมเนี่ยเขาก็ได้แบบคิดค้นมายาวนานกว่า15ปีนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นสูตรนี้นะคือเจ้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอมบนผิวของเรานะคะหรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวเรานั่นเองโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีเฉพาะของลังโคมเท่านั้นนะโดยไมโครไบโอมเนี่ยเขาจะมาปรับสมดุลของผิวหรือว่าจะมาปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีบนผิวของเรานะคะให้มีแบบสภาพผิวหน้าเหมือนผิวเด็กอ่ะพอเขาบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะบวกกับแบบสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะคะมลพิษที่เราเจออาหารที่เรากินสภาพอากาศที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยบวกกับแบบเราแต่งหน้าเราเจอเครื่องสำอางหรืออะไรที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ผิวของเราเสียสมดุลที่ดีไปนะเพราะฉะนั้นเจ้าไมโครไบโอมเนี่ยก็เลยจะเข้ามาจัดการกับปัญหาตรงนี้นะคะโดยในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพรีไบโอติกนะคะแล้วก็จะมีโปรไบโอติกถึง7ชนิดเลยนะคะแล้วก็ใน1ดรอปนะคะใน1หยดเนี่ยใน1หยดที่เราหยดออกมาหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีถึง30ล้านไมโครไบโอมค่ะทุกคนก็เป็นปริมาณที่แบบหนาแน่นนะคะแล้วก็เห็นผลได้บนผิวของเราก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะลดการระคายเคืองอ่อนเยาว์นะคะลดริ้วรอยเปล่งประกายนะคะแล้วก็ผิวแน่นฟูให้แบบเหมือนผิวกลับมาเป็นผิวเด็กอีกครั้งอ่ะในตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกถึง7ชนิดนะคะแล้วก็จะเป็นชนิดที่แบบว่าให้ผลดีกับผิวของเราอ่ะก็7ชนิดเนี่ยถือว่าค่อนข้างหลากหลายแล้วนะคะและดีที่ใน Advanced Genefee นะคะตัวโปรไบโอติกเขาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวจุลินทรีย์นะคะที่มีผลดีกับผิวและเป็นสารสกัดโปรไบโอติกที่แบบบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยนะคะก็คือจะเหมาะกับทั้งแบบผิวที่บอบบางแล้วก็ระคายเคืองง่ายด้วยส่วนพรีไบโอติกเนี่ยนะคะพรีเนี่ยก็จะเป็นอาหารให้กับเจ้าตัวโปรไบโอติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเข้าไปส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของโปรไบโอติกบนผิวที่มีสุขภาพดีนะคะตัวอย่างอาหารนะคะก็เช่นแบบอาหารที่เป็นพวกไฟเบอร์ใช่ไหมก็จะมีแบบข้าวโอ๊ตนะคะมีเห็ดมีถั่วมีกล้วยอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีน้ำตาลที่มาจากพืชนะคะก็จะมีแบบแมนโนสนะคะมีกลูโคสมีฟรุกโตสค่ะสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาทำการปรับสูตรมาแล้วนะคะให้มีความแบบซึมเร็วกว่าปกติถึง3เท่านะเพราะฉะนั้นทาแล้วเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆค่ะทุกคนกลิ่นก็ดีนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นไม่เหม็นนะคะแบบไม่มีกลิ่นนมเปรี้ยวแน่นอนคือหลายคนอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเค็มว่าแบบมีจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆไหมเป็นนมเปรี้ยวหรือเปล่านะคะบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะตัวนี้เนี่ยทาแล้วนะคะก็จะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็มันจะช่วยลดการระคายเคืองได้ทันทีค่ะทาแล้วเนี่ยคือผ่อนคลายผิวขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมีความละเอียดขึ้นผิวหน้าเนี่ยตึงขึ้นนะคะแล้วก็กระชับขึ้นแล้วก็โดยรวมก็คือแบบผิวดูสุขภาพดีอ่ะอีฟใช้อันนี้มาเนี่ยเป็นขวดที่2แล้วนะคะขวด2แบบค่อนๆนึงแล้วอันนี้คือขวดแรกนะคะหมดแล้วเกลี้ยงเรียบร้อยคือจะบอกว่าดีจริงๆค่ะนี้แล้วก็อยู่ในแบบเฟเวอริตของอีฟด้วยนะแล้วก็ลังโคมวันเจเนฟิกตัวนี้นะคะเขามีหลายไซส์หลายขนาดมากเลยค่ะตั้งแต่แบบเล็กกลางใหญ่นะคะก็ไปลองเลือกดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ลังโคมทุกสาขานะก็แบบไปลองเทสเนื้อดูก่อนได้นะคะไปทาแบบหลังหูอะไรเงี้ยเนาะยังไงวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเล่าให้ฟังมาเมาให้ฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะแล้วก็ใช้แล้วแบบเห็นผลอะไรยังไงบ้าง นะคะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่เนาะก็ยังไงคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย